สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดี Sweden TV ค่ะแอมนะคะจาก Am Swedish for Thai นะคะสำหรับใครที่ subscribe channel ของแอมก็จะรู้ว่าแอมเป็นใครนี่ค่ะแอมเองค่ะแอมนะคะที่สอนภาษา Swedish ผ่านทาง YouTube นี่ค่ะวันนี้แอมได้โปรเจกต์ไอเดียปิ้งขึ้นมานะคะว่าแอมอยากจะทำรายการทีวีโปรแกรมนะคะง่ายๆคือไม่ต้องอะไรเยอะแต่ว่าให้ความรู้แล้วก็ให้ความสนุกสนานในเวลาเดียวกันนะคะรายการของแอมนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นบางคนถามว่าเฮ้ยเป็นละครหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าคือรายการเป็นรายการวาไรตี้นะคะก็คือเป็นการรวบรวมหลายๆอย่างแต่ว่าเมนของมันแล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสวีเดนภาษาสวีดิชเกรดความรู้ต่างๆคำถามที่เข้ามาผ่านแฟนเพจแล้วก็หลายๆอย่างนะคะแต่ในขณะเดียวกันแอมก็จะให้ความสนุกสนานไปด้วยแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยนี่ค่ะเรามีหลายช่วงเลยค่ะในรายการนี้นะคะของแอมนะจะสนุกสนานอย่างไรนะคะเราไปชมช่วงแรกก่อนค่ะกับน้องผู้ชายคนหนึ่งนี่ค่ะที่เพิ่งย้ายมาอยู่สวีเดนนี่ค่ะแพ็คข้าวแพ็คของมาที่สวีเดนนี่ค่ะกับเด็กชายช่างสงสัยน้องกุ้งค่ะไปช่วงแรกกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่แอมครับผมกุ้งนะครับคือผมเนี่ยนะครับได้ดู YouTube พี่แอมนะครับผมก็เลยจะส่งคำถามครับพี่แอมนะครับคำถามของกุ้งนะครับคือตอนกุ้งอยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับกุ้งก็เรียนช่างมานะครับกุ้งมาอยู่ที่นี่นะครับที่สวีเดนนะครับกุ้งตามแม่มาอยู่ครับตอนกุ้งอยู่เมืองไทยนะครับกุ้งก็เรียนช่างมานะครับช่างเป็นช่างโกนช่างเชื่อมช่างเหล็กนะครับแต่ด้วยความที่เพื่อนกุ้งอะครับมันเกเรกุ้งก็เลยเรียนไม่จบสุดท้ายนะครับกุ้งก็ช่างแม่งเลยพี่อ้ําครับถ้ากุ้งต้องการที่จะเรียนต่อที่สวีเดนเนี่ยกุ้งมันมีอะไรให้กุ้งเรียนไหมครับหรือว่ากุ้งจะต้องเอาอะไรมาใหม่ทุกสิ่งอย่างเริ่มมันตั้งแต่แรกหรือว่ากุ้งมาเริ่มเรียนที่นี่ได้ครับพี่อ้ําขอบคุณมากนะครับพี่อ้ําสําหรับคําตอบแล้วเดี๋ยวกุ้งมาใหม่ไปแล้วครับผมขอบคุณมากนะคะน้องกุ้งนะคะสำหรับคำถามนะคะคือก่อนอื่นเลยนะคะพี่แอมต้องตอบว่าดูจากท่าทางแล้วก็ท่าทีของน้องกุ้งแล้วเนี่ยพี่แอมไม่คิดว่าหนูจะมีการศึกษานะคะมาตั้งแต่แรกนะจ๊ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าน้องกุ้งนะคะหรือว่าน้องคนอื่นๆนะคะมีวุฒิการศึกษามาจากเมืองไทยนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นจบม.6นี่ค่ะหรือว่าปริญญาตรีหรือว่ามีปวส.ปวช.นี่ค่ะพี่แอมแนะนำอย่างรุนแรงเลยค่ะว่าให้เอาเกรดมาจากเมืองไทยด้วยนี่ค่ะแต่เอามาอย่างเดียวนี่ค่ะมันก็จะไม่พอถูกไหมเพราะว่าเขาก็จะอ่านภาษาไทยไม่ได้ดังนั้นทางที่ดีนี่ค่ะน้องที่จะเตรียมตัวมานี่ค่ะไม่ว่าจะตามคุณแม่มาหรือว่ามากับแฟนนี่ค่ะพี่แอมแนะนำเลยค่ะว่าให้หนูนี่ค่ะไปแปลเอกสารนี่ค่ะแล้วแปลเอกสารจะมาแปลแบบว่ากิ๊กก๊อกไม่ได้ก็ต้องไปที่ร้านแปลที่เขามีสแตมป์หรือว่าตรารับรองประทับว่านี่คือการแปลอย่างถูกต้องนี่ค่ะหนูไม่ต้องมานั่งเรียนใหม่ตั้งแต่แรกนะจ๊ะหนูก็เอาไอ้กระดาษที่หนูมีเนี่ยนะจ๊ะมาแล้วก็หนูก็สามารถที่จะเอามาพอหนูมาถึงที่สวีเดนในนี้ค่ะมันก็จะมีแผนกของคอมมูนหรือว่าเมืองที่หนูอยู่เนี่ยหนูสามารถเอาไอ้กระดาษที่หนูมาจากเมืองไทยเนี่ยนะคะเอามาให้เขาดูได้ว่าฉันเรียนอันนี้มาแล้วนี่ค่ะแล้วจุดมุ่งหมายของหนูเนี่ยของฉันเนี่ยต้องการที่จะเรียนต่อนี้ฉันต้องไปเรียนอะไรเพิ่มนี่ค่ะดังนั้นคำตอบของน้องกุ้งนี่ค่ะที่พี่แอมจะให้นี่ค่ะก็คือ1นี่ค่ะหนูต้องไปทำหน้ามาใหม่ไม่ใช่หนูนี่ค่ะจะต้องไปแปลเอกสารรับรองถ้าหนูมาถึงสวีเดนแล้วยังไม่ได้แปลนี่ค่ะพี่แอมจะติดต่อนะคะรบกวนให้ไปติดต่อที่ Arbeidsformidling ในกรณีที่ก็คือกรมแรงงานนะคะในกรณีที่หนูอายุถึงแล้วนะให้เขาจัดการแปลให้ได้นะคะในตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าสำหรับน้องกุ้งนะพี่แอมแนะนำได้เท่านี้นะคะส่วนเรื่องเกี่ยวกับว่าโรงเรียนอะไรมหาวิทยาลัยอะไรที่เราสามารถเอาไปต่อยอดจากไอ้อันเดิมที่เรามีได้นะคะพี่มีวิดีโอตัวหนึ่งนะคะใน Swedish for Thai นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาของผู้ใหญ่26นาที27นาทีเลยนะคะละเอียดยิบย่อยเลยนะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าปวช.ปวส.ที่เป็นเกี่ยวกับสายอาชีพอย่างน้องกุ้งนี่เหมาะมากทั้งช่างเชื่อมช่าง
ไฟช่างไม้มีหมดนะคะลองไปดูวิดีโอตัวนั้นดูนะเพราะว่ามันจะบอกละเอียดยิบมากเลยนะคะขอบคุณน้องกุ้งมากๆนะจ๊ะสำหรับคำถามยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะอย่าไปติดยาอย่าไปคบเพื่อนไม่ดีนะจ๊ะสวีเดนนะจ๊ะกฎหมายรุนแรงนะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่านะคะวิดีโอต่อไปไม่ใช่วิดีโอต่อไปสิช่วงที่2เราจะมาพบกับน้องเจนนี่นะคะน้องเจนนี่นะคะเด็กหญิงช่างสังเกตนะคะน้องเจนนี่มีคำถามมาให้พี่แอมด้วยนะคะเราไปดูกันกับช่วงที่2ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แอมเจนนี่นะคะชื่อเจนนี่ค่ะก็เจนนี่นะคะมาอยู่เพิ่งมาถึงสวีเดนนี่แหละค่ะแล้วเจนนี่เห็นพี่แอมใน YouTube นะคะเจนนี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่อาจจะมีคำตอบให้เจนนี่ค่ะก็เจนนี่มีคำถามวันนี้นะคะว่าคือเจนนี่มาอยู่ที่นี่กับแฟนนะคะเพิ่งมาถึงที่นี่กับแฟนนะคะแล้วเจนนี่ก็เจอกับแฟนนะคะที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เราเจอกันที่พารากอนนะคะแล้วทีนี้แฟนเขาก็มาหาเจนนี่แล้วเขาก็บอก Who you beautiful มากๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะเจนนี่ก็เลยหลงรักเขาแล้วเราก็ไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ทำการโอ้จ้ะน้องเจนนี่นะคะคือโอเคค่ะพี่เข้าใจอะจ้ะว่าน้องคือไปเจอกับแฟนที่ห้างหรูหราแต่ว่าขออนุญาตต่อเลยได้ไหมจ้ะคือว่าดีเทลตรงนั้นไม่ต้องก็ได้อะจ้ะพี่ไม่อยากรู้อะจ้ะโอเคค่ะพี่แอมก็โอเคค่ะไม่พูดอีกก็ได้นะคะก็คือคำถามของเจนนี่นะคะก็คือตอนที่สมัยที่เจนนี่เรียนที่เมืองไทยนะคะเจนนี่ก็เรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแบบว่า international นะคะแล้วทีนี้เจนนี่สงสัยนะคะว่าในการที่เจนนี่ได้ปริญญาตรีจากเมืองไทยมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เจนนี่ก็จบแบบว่า inter นะคะไม่ทราบว่าเจนนี่มีอะไรไหมคะที่จะสามารถทำให้เจนนี่ได้งานที่สวีเดนนะคะหรือว่ามันจะมีการศึกษาได้ต่อไหมคะว่าจะทำให้เจนนี่เนี่ยได้งานเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเจนนี่ได้ยินมาว่าคนไทยส่วนใหญ่นะคะมาถึงก็คือจะเรียนไม่จบแล้วพอได้งานก็คือจะทำงานกันเลยแล้วงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานนะคะแต่ว่าในความที่เจนนี่ก็อ่อนแอแล้วก็เลดเจนนี่ก็ไม่ค่อยแบบว่าเจนนี่ต้องบำรุงวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจนนี่ก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเจนนี่เนี่ยเรียนต่อหรือว่าทำงานอะไรที่มีวุฒิปริญญาตรีจากเมืองไทยนะคะเจนนี่จะสามารถหางานได้ง่ายขึ้นไหมนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเจนนี่แล้วเนี่ยเจนนี่ไม่ทำงานหนักเพราะว่าคุณแม่ปกติก็ไม่ให้เจนนี่ทำงานอยู่แล้วนะคะเจนนี่อ๋อค่ะประมาณนั้นนะคะพี่เดี๋ยวก่อนนะคะน้องฮันเจนนี่จ๋าคือโอเคพี่เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่หนูต้องการอยากรู้เนี่ยคือประมาณไหนนะแต่ว่าพี่แอมขออนุญาตแบบว่าเนื้อๆได้ไหมคือขอคำถามยิงมาเลยดีกว่าว่าหนูต้องการอะไรนี่คะเรื่องชีวิตไฮโซของหนูที่เมืองไทยเนี่ยพี่เข้าใจแล้วนะพี่โอเคแล้วนะคะโอเคนะจ๊ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเจนนี่ก็ขอเนี่ยละค่ะนี่ก็คือคำถามของเจนนี่นะคะรบกวนพี่แอมตอบให้เจนนี่หน่อยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเจนนี่มาถามใหม่นะคะสวัสดีค่ะโอเคจ้าโอเคนะคะเจนนี่นะคือพี่เนี่ยพยายามสรุปเนื้อความคำถามของหนูอาจารย์ว่าหนูอยากรู้ก็คือว่าหนูมีปริญญาตรีมาจากเมืองไทยจบอินเตอร์มานะคะก็คือโปรแกรมภาษาอังกฤษถ้าจะมาที่สวีเดนเนี่ยสามารถใช้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรใช้ข้อมูลตรงอะไรนะความรู้ตรงนั้นมาได้ไหมที่จะมาต่อยอดหรือว่ามาทำงานที่สวีเดนนะคะก่อนหนึ่งพี่แอมต้องบอกว่าหนึ่งถ้าคนที่ได้ภาษาอังกฤษมาจากเมืองไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่plus มากก็คือว่าดีมากเพราะว่าการเรียนภาษาสวีดิชเนี่ยถ้ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาเนี่ยมันจะไปเร็วไปง่ายทั้งการออกเสียงนะคะหรือว่าในด้านของไวยากรณ์หรือว่า grammar นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหนูมีภาษาอังกฤษมาแล้วก็ถือว่าหนูเป็นผลพลอยได้ของหนูนะคะที่หนูมาอยู่สวีเดนนะจ๊ะส่วนเรื่องเกรดต่างๆก็เหมือนที่พี่ตอบน้องกุ้งไปนะว่าให้แปลมาให้เรียบร้อยแต่ถ้าหนูไปเป็นของอินเตอร์นะปกติเขาก็จะออกเกรดมาให้เป็นภาษาอังกฤษก็ถือมาได้เลยนะไม่ต้องไปแปลอีกเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะจ๊ะและอีกคำถามนึงที่หนูบอกว่าหนูอยากได้งานที่ไม่ใช่งานบอกว่าใช้แรงงานต้องมาเล็บเสียอะไรนะคะผิวลอกนะจ๊ะก็คือว่าในกรณีนี้นี่หนูได้ยินมาคือมันมีส่วนหนึ่งก็คือว่าจะมีพี่คนไทยหรือว่าน้องๆเพื่อนๆคนไทยนะคะที่มาถึงที่สวีเดนแล้วก็ไปเรียนแค่ SFE หรือว่าเป็นภาษาสวีดิชสำหรับคนต่างด้าวนะและทีนี้เขาก็จะ
พูดได้สื่อสารได้นะคะแล้วเขาก็คือพอแค่สื่อสารได้แล้วส่วนใหญ่ที่จะบอกว่าได้งานความทำความสะอาดหรือว่างานอื่นๆที่อยู่ที่ไม่ต้องใช้ภาษาเยอะนะคะก็คือก็จริงนะคะในส่วนหนึ่งนะแต่บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็จะมีพี่หลายคนนะคะที่รู้สึกเฮ้ยทำงานความสะอาดมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะเขาก็ไปเริ่มเรียนต่อกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหนูคิดว่าหนูอยากจะสัตว์สะหรือว่าลงทุนลงแรงไปก่อนเลยในการเรียนให้มันจบให้มันดีเพื่อที่จะหางานได้ดีนะก็แนะนำให้นำเกรดมาแปลนะคะถ้าในกรณีที่ไม่แปลนะแต่ถ้าแปลเรียบร้อยแล้วก็ถือมาเมืองไทยแล้วก็เอาไปให้คุณครูเขาดูนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคเจนนี่เธอต้องเรียนอันนี้อันนี้นะเขาก็ถามว่าเป้าหมายชีวิตของเธอที่สวีเดนเนี่ยต้องการเรียนอะไรหนูก็บอกเขาให้หนูอยากเป็นอะไรก็ว่าไปค่ะอยากเปิดร้านสปาอะไรหนูก็ว่าไปนะจ๊ะแล้วทีนี้เขาก็จะโอเคถ้าอย่างนั้นเรามีสายนี้นี่นี่ให้คุณเรียนนะก็ว่าไปตามกันนะคะดังนั้นเนี่ยหนูก็ไม่ต้องเรียนใหม่ค่ะสิ่งที่หนูจะทำได้ก็คือว่าให้ใช้วิชาความรู้ที่หนูมีมานะคะมาต่อยอดนะคะในสวีเดนนะคะแล้วก็พยายามเรียนแล้วก็พยายามดูตลาดงานนะคะว่าเขาขาดตลาดงานตอนนี้ขาดอะไรอยู่ถ้าจบมาจะมีงานไหมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความต้องการของตลาดมันมีสูงไหมนะคะยังไงก็แพลนชีวิตดีๆนะจ๊ะขอบคุณน้องเจนนี่นะคะและช่วงต่อไปนะคะช่วงที่3นะคะเป็นช่วงภาษาสวีดิชวันละคำนะคะหรือว่าตอนละคำนั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าภาษาสวีดิชที่แอมหยิบยกมาวันนี้คือคำว่าอะไรนะคะแล้วเราจะไปใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะคะไปดูช่วงที่3กันค่ะโอเคค่ะช่วงที่3นะคะภาษาสวีดิชวันละคำนะคะก็วันนี้นะคะแอมขอเสนอคำว่าหุยต์หุยต์นี่ค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคำว่าหุยต์แปลว่าขี้หรือว่าอึนี่ค่ะแต่ว่าวันนี้แอมจะไม่ได้นำคำว่าหุยต์มาใช้ในกรณีที่แปลว่าขี้หรือว่าอึนี่ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยได้ยินคำว่าหุยต์นำหน้าคำต่างๆแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยแอมจะมาอธิบายให้ฟังว่าคำว่า wheat นอกจากที่จะแปลว่าขี้หรือว่าอึแล้วนะคะยังสามารถเป็นคำนำหน้าคำอื่นๆเพื่อที่จะใส่ดีกรีความเยอะความมากความโคตรๆโคตรๆของมันลงไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาแอมพูดว่าสมมุติว่าช่วงนี้ซัมเมอร์นะคะHopeless นะคะหวังว่าจะซัมเมอร์นะคะอากาศร้อนมากนะคะแล้วทีนี้เราออกไปข้างนอกโอ้โหพอเข้าไปในรถปุ๊บแบบว่ายังร้อนยังอบนี่ค่ะแล้วเราก็พูดว่า Huit warmt ก็คือร้อนมากร้อนโคตรร้อนโคตรร้อนมากๆเลยนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างในการใช้นะคะก็คือนำคำว่า Huit คำนั้นไปวางไว้นำหน้าคำอื่นๆเพื่อที่จะใส่ดีกรีว่ามันมากแทนที่เราจะพูดว่าjätte ที่แปลว่าเยอะ jätte นะคะ jätte varmt นะคะแต่ภาษานี้มันเป็นภาษาแสลงอะค่ะเป็นภาษาที่ใช้กับเพื่อนๆเป็นภาษาที่ใช้แบบว่า ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นภาษาพูดนะคะใช้กับเพื่อนสนิทเราไม่ไปพูดคำว่า huit กับหัวหน้าเราหรืองี้ไม่ใช่นะคะเอาไว้พูดกับเพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนที่เรารู้จักกันดีนะคะยกตัวอย่างอีกคำนึงค่ะเช่นสมมุติว่าแอมบอกว่าแอมเดินออกมาจากห้องสอบนะคะแล้วเพื่อนถามว่าเพื่อนสนิทเลยถามว่าแอมสอบเป็นไงบ้างเขาสอบง่ายปะล่ะแอมก็บอกว่า Nein, der ist huit svårt นะคะก็คือข้อสอบอะยากมากยากจริงๆไม่ได้แปลว่าข้อสอบมันขี้นะแต่แปลว่าสอบ huit svårt ก็คือข้อสอบยากมากนะคะโอเคค่ะเราลองไปดูทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะสรุปนะคะว่าคำนี้นะคะใช้ในสถานการณ์ยังไงและแปลว่าอะไรนะคะโอเคค่ะตามนั้นเลยนะคะอย่างที่แอมบอกไปนะคะวันนี้โปรแกรมก็13นาทีกว่าๆแล้วนะคะอย่างที่แอมบอกไปค่ะว่ารายการสวัสดี Sweden TV นะคะเป็นรายการที่ variety นะคะก็คือรวบรวมหลายๆอย่างมารวมกันนะคะเป็นจับฉ่ายว่างั้นเถอะอะไรก็ตามที่แอมคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับคนไทยในสวีเดนนะคะแอมก็จะมาบอกต่อกันนะคะตอนนี้เป็นตอนแรกค่ะตอนที่2นะคะแอมแพลนว่าจะมีหลายช่วงทั้งช่วงของใบขับขี่นะคะมาพูดกันเรื่องความรู้เกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับใบขับขี่นะคะหรือว่าคำถามจากแฟนเพจนะคะคำถามจากทางบ้าน
ที่ส่งผ่าน Facebook นี่ค่ะถ้าใครนะคะอยากที่จะส่งคลิปเข้ามานะคะถามคำถามแอมนะคะอัดวิดีโอตัวเองแล้วก็ส่งมาให้แอมทำได้นะคะส่งมาให้ได้นะคะที่หลังไมค์ของทางแฟนเพจ PM มาได้นะคะแอมจะกลับจัดการเอามาตอบให้นะคะวิดีโอตัวนี้เรียกว่าตอนนี้เป็นตอนแรกนะดังนั้นเนี่ยยังไม่มีคนมาร่วมอุดมการแอมเลยเพราะว่าเพื่อนๆแอมสนิทก็อายๆกันนะคะแต่หวังว่าจะมีแขกรับเชิญมาในรายการของแอมนะไม่ใช่แค่แอมกับน้องกุ้งกับน้องเจนนี่เท่านั้นนะคะก็จะมีแขกรับเชิญคนอื่นเข้ามาในรายการเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกค่ะรายการวาไรตี้ค่ะอยากให้มีช่วงไหนพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะส่งคำติชมข้อแนะนำมาได้นะคะแอมยินดีรับฟังเสมอค่ะวันนี้ยังไปแล้วค่ะกับสวัสดี Sweden TV นะคะอย่าลืมไปติดตามกันกับ Subscribe กันค่ะมีเพื่อนบอกเพื่อนต่อมีย่าบอกย่าต่อมีป้าบอกบ้านบอกป้าต่อนะว่ารายการนี้มีแอมอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณสำหรับคำแนะนำคำติชมนะคะคอมเมนต์กันได้ทั้งบนแฟนเพจแล้วก็บน YouTube นะคะถ้าแอมไม่ได้ตอบหรือยังไงแอมอ่านทุกคอมเมนต์นะคะวันนี้ยังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่แอม